Hey yo, what's up? ตอนนี้ตัวเกม Marvel Rivals ก็มีฮีโร่ใหม่มาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ Hawkeye ตัวนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นสายเดเมจโจมตีในระยะไกลนั่นเองนะครับมาเราไปดูสกิลต่างๆกันเลยนะครับทุกคน Please give me a challenge Can't hide from this one Can't let the arrows do all the work Here we are againYou holding up okay? Woo! I never miss! Hawkeye's back. It's been a while.เรียบร้อยครับผมสกิลต่างๆเกมเพลย์ตัวอย่างเขาก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าสกิลของตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับนะครับเรามาเปิดเริ่มต้นกันใหม่นะฮะมาวิเคราะห์กันดีกว่าสกิลมีอะไรบ้างนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอตัวนี้อยู่แล้วก็ชอบตัวนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับการยิงธนูของเขาเนี่ยมันจะมีการยิงธรรมดาแล้วก็ชาร์จยิงนะชาร์จยิงเดเมจก็จะรุนแรงนะครับนี่จากที่ดูเนี่ยถ้าโดนเต็มๆนะฮะตายเลยครับไม่แน่ใจว่าต้องโดนหัวหรือว่าโดนตัวนะเวลาเราชาร์จเต็มหลอดเนี่ยตายเลยครับผมและสกิลถัดมาเนี่ยจะเป็นสกิลตัว E นะสกิลนี้ก็จะเป็นการยิงพายุไซโคลนไปยังทิศทางข้างหน้านะครับทิศทางตรงนะดูครับนี่เห็นไหมมาดูกันอีกรอบนึงนี่ระหว่างที่เราชาร์จสกิลนะตัวเรารู้สึกว่าจะวิ่งเร็วอยู่สักระยะหนึ่งด้วยนะครับก่อนที่เราจะยิงลูกดอกยิงธนูออกไปนะเนี่ยชาร์จแล้วก็ยิงฟิวสังเกตได้ว่าตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันตายเลยนะครับแล้วก็บักกี้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยเลือดก็ลดไปด้วยครับผมถัดมาก็จะเป็นการยิงลูกดอกระเบิดครับนี่เห็นไหมทุกคนมันจะยิงแบบเดเมจกระจายนะแต่ว่าเดเมจมันไม่ได้แรงเหมือนการชาร์จยิงนะฮะแต่มันจะกระจายโดนแบบรอบๆตัวไงรอบๆตัวศัตรูใครที่อยู่ใกล้ก็จะโดนเดเมจหมดนั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตดูการกระโดดของเรานะครับจะเป็นการกระโดดแบบ2จังหวะนะ1ชั้น2ชั้นกระโดดขึ้นไปข้างบนนะครับกระโดด1 2แบบนี้ครับแล้วก็ใช้ธนูระเบิดเนี่ยยิงคิวไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับผมและสกิลถัดมาก็จะเป็นการตวัดดาบฟันศัตรูระยะใกล้นะครับสร้างเดเมจแล้วก็ผลักศัตรูออกไปนะครับดูกัปตันอเมริกานะฮะนี่โดนฟันลอยหล่นลงไปข้างล่างเลยเป็นไงล่ะเห็นไหมทุกคนดูกันใหม่อีกรอบนึงเข้ามาแล้วชุบตัวไหนที่จะเข้าใกล้ฮองอายเนี่ยเรามีสกิลดักเอาไว้นั่นเองนะครับจะไม่ศัตรูเนี่ยมันเสียจังหวะไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะต่อมาสกิลฟันดาบเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะฟันให้กระแทกแล้วก็ร่วงอย่างเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถขัดจังหวะการยิงของบักกี้ได้นะครับเป็นการฟันกระสุนนั่นเองนะชิงชิงสองทีครับแล้วเวลาเข้ามาใกล้เนี่ยเราก็ฟันบักกี้ตกลงไปนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในระยะที่จะฟันให้โดนศัตรูเนี่ยจะเป็นการฟันเพื่อปกป้องเราจากกระสุนของศัตรูนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเข้ามาในระยะเวลาเราใช้สกิลอันนี้นะครับก็จะฟันโดนศัตรูให้กระเด็นถอยหลังตกลงไปนั่นเองนะครับผมและต่อมาก็จะเป็นอัลติเมทของเขานะครับมาดูกันครับใช้อัลติเมทไปแล้วฟุ๊บนี่เราจะยิงได้แบบรัวๆนะฮะเดเมจที่เรายิงแบบรัวๆเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เรายิงปกติแล้วก็ชาร์จแบบเต็มแม็กนั่นเองครับเดเมจแบบแรงขั้นสุดนะแต่เวลาเราใช้อัลติเมทแล้วเราไม่ต้องชาร์จครับมันจะยิงแบบรัวๆไปในระยะเวลาหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดสองจังหวะแล้วก็ยิงระเบิดปุ่มปุ่มประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของ Hawkeye นะยังไงใครที่ชอบหรือว่ารอตัวนี้อยู่ก็รอเล่นกันได้นะครับวันที่6ธันวาคมนี้มาแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังมีฮีโร่อีกคิดว่าค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยทีเดียวที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าจากประกาศที่เขามีในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีฮีโร่ทั้งหมด33ตัวนะและในตอนนี้หน้าเว็บเนี่ยมันมีแค่20กว่าตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ28ตัว29ตัวที่เขาปล่อยออกมาแล้วนั่นเองนะครับเหลืออีกประมาณ 4-5 ตัวประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวไหนกันก็รอติดตามชมกันต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยยังไงก็ฝากติดตามรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย